ส่วนอีกชื่อนึงที่ปรากฏออกมานะคะเมื่อวานเราก็รายงานไปแล้วคนที่มีชื่อเป็นกำนันแต่ไม่ได้เป็นกำนันดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันกับกำนันเต้งกำนันเต้งตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะและเขาก็ไม่ได้เป็นกำนันด้วยไม่ได้เป็นกำนันเหมือนกำนันนกแต่ประการใดแต่ว่ากำนันเต้งคนนี้เนี่ยเป็นที่รักของชาวบ้านแล้วก็เหมือนกับเป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านหลายๆอย่างจนชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่ากำนันเหมือนกับยกตำแหน่งให้อ่ะทำงานประหนึ่งว่าเป็นกำนันทั้งที่ความจริงตัวเองไม่ได้เป็นกำนันแล้วที่ Facebook เนี่ยก็ตั้งชื่อว่ากำนันเต้งด้วยอารมณ์คล้ายๆกับว่าไม่ได้เป็นหมอแต่ตั้งชื่อว่าหมออ่ะแล้วคนก็เรียกคุณหมอคุณหมอหมอพี่หมออ่ะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นแต่อวยให้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นกำนันเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมโดยบ้านของกำนันเต้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะเขาไปเปิดร้านขายข้าวมันไก่อยู่ที่พระตะบองของกัมพูชาค่ะโอ้โหดูทรงแล้วเป็นเชฟท่านหนึ่งเหมือนกันนะดูจากผ้ากันเปื้อนลายสีแดงแปรดแล้วก็มีตัวแผ่นกวินแต่รอยสักนี่เป็นเสื้อได้เลยนะแล้วดูทรงแล้วเป็นพ่อค้าที่รวยคนหนึ่งด้วยเพราะว่าสวมใส่สร้อยทองโอ้ยไก่น่ากินนะพี่บอลเขาขายข้าวมันไก่ไงไหนดูท่าจับม้งจับมีดสิบางคนบอกว่านี่อาชีพเขาเขาร่ำรวยจากการเปิดร้านอาหารนี่แหละบ้านหลังแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะคะคือหมู่7ตำบลทับหลวงอำเภอเมืองนครปฐมค่ะพี่สาวกำนันเต้งเนี่ยออกมาฟังหมายค้นจากทางเจ้าหน้าที่วันนี้เจ้าหน้าที่ถือหมายมานะครับก็ต้องอ่านให้เขาฟังก่อนจากนั้นก็พาไปดูร้านรับเช่าพระของกำนันเต้งที่มีการเปิดให้เช่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยโดยเฉพาะไอ้ไข่วัดเจดีย์แต่จุดนี้ค้นไม่เจออะไรเลยค่ะตรวจค้นไม่เจอสิ่งผิดปกติหรือว่าสิ่งกฎหมายใดๆนะคะส่วนบ้านหลังที่2ที่กำนันเต้งสร้างเนี่ยหลายคนถามว่าหูยทำไมรวยจังเลยอ่ะบ้านดูสิหรูหราหน้าบ้านมีรถ BMW ข้างในเหรอแล้ว BMW เหรอใช่โอ้โหไม่ธรรมดาสวยนะสวยโอ้เป็นพ่อค้าขายอาหารนี่รวยนะขายดีขายรวยเลยค่ะญาติก็ยืนยันว่าเงินที่เขาได้มาซื้อข้าวซื้อของซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยมันเป็นเงินถูกกฎหมายคุณตำรวจไปดูสิร้านขายอาหารกัมพูชาเนี่ยเขาขายดิบขายดีเจ้าหน้าที่ก็เอาหมายมาขอคนบ้านหลังนี้เจอปืน2กระบอกค่ะเป็นปืนที่มีทะเบียนด้วยก็เลยขอเอาไปตรวจค้นก่อนนะคะว่าปืนเนี่ยมีประวัติอะไรไหมรวมถึงเล่มทะเบียนรถ BMW คันนี้ด้วยแล้วถามว่าทำไมตำรวจต้องเข้าอ่ะบ้านกำนันเต้งอ่ะก็ไปแค่บ้านกำนันนกก็พอไม่ใช่หรอเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเคยเจอประวัติว่ากำนันเต้งทำธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็มีคดียิงคนตายด้วยแต่ว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคู่แข่งการประมูลงานของกำนันนกก็เลยสงสัยว่าเราเต้งจะไปยิงทำไมอ่ะคู่แข่งกำนันนกทางธุรกิจถ้าเขาตายไปเต้งได้ประโยชน์อะไรไหม อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเขาพยายามจะตั้งข้อสังเกตนะคะคุณผู้ชมก็เลยอยากตามตัวกำนันเต้งเนี่ยมาสอบถามหน่อยว่ารับเงินหรือว่าเป็นอีกหนึ่งมือขวามือซ้ายคอยเก็บคนที่ขวางทางนายให้หรือเปล่านะคะก็เลยทำให้สงสัยได้ว่านี่ไปเก็บคู่แข่งงานประมูลไหมแต่ล่าสุดกำนันเต้งเมื่อคืนออกมาปรากฏตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาปรากฏตัวในลักษณะของการไลฟ์ค่ะไลฟ์ผ่าน Facebook กำนันเต้งย้ำอีกทีว่าไม่ได้เป็นกำนันยอมรับว่าตัวเองเคยมีประวัติยิงคนตายจริงๆติดคุกไปเป็น10ปีแล้วคดีนั้นที่ผมยิงคนตายอ่ะออกจากคุกมาผมขอกลับตัวกลับใจเป็นคนดีทุกวันนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเลยตั้งใจทำมาหากินแต่กลับโดนโยงเรื่องของกำนันนกยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่รู้จักแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวประมูลใดๆด้วยฟังจากกำนันเต้งค่ะที่คุณมาพาดพิงว่าผมเป็นหนึ่งในกระบวนการกำนันนกคุณคิดว่าผมอะรู้สึกยังไงผมแย่ไหมถ้าผมออกจากด่านไปแล้วผมถูกยิงตายใครรับผิดชอบใครยังมาตัวใครรับผิดชอบชีวิตผมผมมีประวัติจริงครับผมคนมีประวัติจริงครับเคยสมัยเคยตอนรุ่นเนี่ยผมเคยเกเรจริงครับผมจะไม่เป็นหัวประมูลอะไรกับใครผมถามหน่อยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคดียังกับเหตุการณ์ถามเรื่องกับเรื่องนายกอบจนครปฐมผมสนิทกับนายกอบจไหมนายกอบจก็เขาเป็นนายกประเทศนครปฐมจังหวัดนครปฐมเขาก็สนิททุกคนแหละครับ
ออกคุกมายังไม่ถึง5ปีเลยมีปืนได้ยังไงคุณรู้ได้ไงผมออกคุกมาไม่ถึง5ปีพอคุกมา7ปีแล้วเออผมถามมีปืนได้ไหมเป็นไรจะครอบไม่ได้ออกข่าวนะผมขายข้าวมันไกลอยู่เนี่ยเนี่ยกำนันผมก็มาโพสต์เช้ากับโพสต์ไปแล้วเนี่ยกำนันนกสั่งการกำนันเต้งสั่งไกลเนี่ยผมก็โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเนี่ยมาตรวจสอบผมได้เลยเนี่ยเนี่ยบินผมเนี่ยล้างข้าวมันไกลกับนันเต้งเนี่ยดูได้เลยครับว่าวันๆนึงผมขายได้เท่าไหร่เดือนนึงผมก็ขายได้ 5-6 แสนนะครับพี่กำนันเต้งบอกว่าเดือนนึงขายได้ 5-6 แสนแล้วครับพี่เดือนมันไก่เนี่ยเหรอโอ้อาตีซะ 5 แสน 12 5 6 10รายได้ปีละ6ล้านอุ๊ยปีละ6ล้านเหรอออกคุกมา7ปีโอ้ก็ได้อยู่แหละบ้านใหญ่โตนะมีรถหรูก็กำนันเต้งออกมาอธิบายเลยนะคะคุณผู้ชมว่าที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัวเองทำมาหากินไม่เกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายดิฉันชอบเสียงเหน่อครับของกำนันเต้งมากเลยเออแต่ว่าร้านเนี่ยขออนุญาตวิเคราะห์นิดนึงร้านก็ไม่ได้เป็นแบบภัตตาคารใหญ่โตแต่ขายดีเนาะ6แสนเหรอเดือนละ 5-6 แสนนี่เทียบกับร้านใหญ่ๆได้เลยนะร้านตามห้องตามห้างนะยอดขายดีแต่ว่าอันนี้ 5-6 แสนยอดขายหรือกำไรน่าจะเป็นยอดขายทั้งหมดเออทั้งหมดยังไม่ได้หักก็สูงอยู่ดีอะสูงยังไงก็สูงแสดงว่าของกำนันเต้งเขาต้องอร่อยมากขายดีมากเลยขายดีมากจริงๆส่วนเรื่องของปืนที่มีการพกพาก็ออกมาอธิบายว่าแล้วพกปืนไม่ได้หรอออกจากคุกมาต้อง7ปีแล้วมีปืนไม่ได้หรอมีคนตั้งข้อสังเกตต่อไปแบบนี้ค่ะกำนันดิฉันฝากบอกไปยังกำนันเลยนะคะว่าคนที่เคยมีประวัติฆ่าคนตายยิงคนตายทำไมถึงขออนุญาตพกปืนซ้ำอีกได้อันนี้คือสิ่งที่ชาวเน็ตเขาสงสัยกันดิฉันส่งต่อฝากกำนันให้ได้รับฟังเช้านี้ค่ะ